คุณผู้ชมยัง Health at Heart ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของคุณสมบูรณ์นะคะคุณสมบูรณ์เนี่ยป่วยค่ะเป็นโรคพาร์กินสันจะมีอาการสั่นที่มือเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแต่ท่ามกลางความเจ็บป่วยนะคะคุณสมบูรณ์ได้ค้นพบกับยาวิเศษยาวิเศษที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเจอมาก่อนมันคืออะไรไปหาคำตอบกันค่ะก็แรกๆเนี่ยมันไม่ได้สนใจเรื่องไทยเก๊กนะฮะเพราะว่าเราเห็นว่าลำช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเล่นกีฬาอย่างอื่นที่รวดที่เร็วเช่นแบดมินตันวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเอิญสุขภาพไม่ดีเวลาคุยโทรศัพท์หรืออะไรมันสั่นจนกระทั่งเราควบคุมไม่ได้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ไหวแล้วและเสียงเนี่ยก็แหบไปนะอาการมันคล้ายกับท้อแท้มันซึมอย่างเงี้ยหมอเขาวิเคราะห์ว่าเป็นโรคพาร์กินสันหมอเขาบอกว่าแนะนำว่าน่าจะออกกำลังกายที่ว่ายน้ำหรือเดินหรือเป็นไทเก๊กไหนอายุมากแล้วก็กลับมาสนใจเรื่องไทเก๊กดูแรกๆก็ลำบากมากแต่ละท่าคิดว่าง่ายๆแต่พอทำเข้าจริงๆท่าง่ายๆก็ยากนะเพราะว่าจะทำให้ถูกต้องเนี่ยยากนะเพราะมือมันสั่นมันทำไม่ได้พยายามฝึกทุกวันไม่ได้หยุดมันไม่ท้อแท้มันกลับว่ามีกำลังใจว่าเราต้องทำให้ได้ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งมันดีขึ้นนะก็รู้สึกว่าได้ผลก็เลยยิ่งไม่ได้หยุดใหญ่ก็สมัยก่อนเนี่ยมือเนี่ยจะขาวซีดแล้วก็หนาวเดี๋ยวนี้ฝึกแล้วมือเนี่ยแดงขึ้นพอมือแดงขึ้นแล้วอุ่นขึ้นก็เดินตอนแรกมือซ้ายเนี่ยไม่แกว่งเลยที่ไปหาหมอนะมันสั่นเดี๋ยวนี้ก็มือเดินก็แกว่งมือซ้ายเวลาไปเราก็เดินปกติหมอบอกว่าดีขึ้นแต่ก่อนแกมาเนี่ยแกจะเหมือนกับคล้ายๆโรคของ KSK ก็คือโรคพาร์กินสันจะสั่นแกไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งได้เลยแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีมือแกจะสั่นอยู่ตลอดเวลาจนณถึงว่าปัจจุบันนี้ถามว่าดีขึ้นไหมหายไหมไม่หายแต่ดีขึ้นไหมดีขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้แกกลับไปเป็นอีกด้วยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการออกกำลังกายในตัวนี้ต้องทำให้ต่อเนื่องทำให้ใส่ใจตั้งใจแล้วต้องใส่ใจด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะต้องมุมานะจริงๆแล้วถ้าสุขภาพเป็นอะไรหนักขึ้นมาเนี่ยมันต้องเสียเงินทองแล้วก็ทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นเราเองดูแลตัวเราให้ดีคนในบ้านก็สบายใจแล้วตัวเองสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ผมก็อยากเชิญชวนคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีนะหรือสุขภาพดีก็ตามที่อายุมากเนี่ยมาออกกำลังกายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่คุณชอบจะสามารถที่จะทำการออกกำลังกายแล้วตัวเองรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วถ้าหากว่ายังไม่ตัดสินใจอะไรก็อยากจะแนะนำว่าเป็นไทเก๊กเพราะมันกันไม่กินกำลังมากแล้วเราก็ฝึกไปได้ด้วยความสบายใจอากาศมันก็ดีนะฮะเพียงแต่ว่าเราใส่ใจหน่อยเท่านั้นเองฝึกไปอายุมากน้อยเท่าไหร่มันก็ฝึกได้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยวิธีหนึ่งเหมือนกันที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายคุณผู้ชมคะเมื่อร่างกายของเราเจ็บป่วยแล้วนะคะอย่าละเลยการออกกำลังกายนะคะเพราะว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการออกกำลังกายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังหรือจะแนะนำติชมรายการได้นะคะที่ยัง Health at Heart เข้าไปที่ Facebook เลยนะคะส่วนตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ